ื่อนะจะแอบดูได้ไงเล่าจริงด้วยนี่แค่ผ้าได้เฮ้ยอย่าลืมบ้าHappy anniversary, นะ หนึ่งปีแล้วนะที่มีอะไรจะให้พายด้วยนะที่นี่ไหนอะอยากรู้ป่ะไหนอะไหนแต่ต้องปิดตาก่อนเดี๋ยวคิมปิดให้ได้แล้วจะเปิดไม่เปิดเนี่ยสั่งทำเลยเหรออืมมันเปิดได้ด้วยนะจริงเฮ้ยเพิ่งเปิดคือในเนี้ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่คิมอยากให้พายอ่านในวันที่พายไม่รักคิมแล้วเฮ้ยไม่พูดเงี้ยน่านะเผื่อวันหนึ่งพายรู้สึกลังเลว่าอยากจะอยู่หรืออยากจะไปพายค่อยเปิดมันแล้วกันเนาะเผื่อว่ามันจะทำให้พายเปลี่ยนใจอ่ะคิมจำไว้เลยนะว่าพายไม่มีวันจะได้เปิดมันแน่นอนที่เลยค่ะแม่แต่รอเขาติดต่อกลับมาอยู่อะค่ะก็ลุ้นๆอยู่สองสามที่อะแม่ถือสายเราแป๊บนึงนะภูเก็ตโทรมาแล้วตกลงให้หนูไปฝึกงานใช่ไหมคะเอาแค่คนเดียวอะคะถ้าอย่างนั้นหนูต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าคุณแม่ไม่ให้ไปต่างจังหวัดคนเดียวอะค่ะค่ะคือแบบเขาให้พายไปคนเดียวพายก็เลยไม่อยากไปอะเปล่ารอคิมคนเดียวที่ไหนรอเป้ยด้วยขอให้มีที่ที่รับลูกช้างพร้อมกันทั้ง3คนทีเถอะพายอารมณ์ดีนะเหนื่อยไหมหายแล้วโอ้ภูเก็ตอ่ะไม่ได้ไปแล้วนะเขาได้ไปคนเดียวอ่ะเขาก็เลยไม่ไปโอ้ยน่าเสียดายอ่ะพายอ่ะไปไม่ใช่หรอทำไมไม่ไปอ่ะก็เป้ยกับคิมไม่ได้ไปอ่ะลูกสาวทวงกันไว้แล้วก็ต้องไปด้วยกันดิพายก็ว่าจะไปบนละหรือสองสามที่เองเราไม่ได้ไปได้กันจังเลยอ่ะพายไม่เอาละไม่อยากพูดแล้วอ่ะขอก่อนให้ดีที่จะ
ไปฝึกงานอ่ะฉันขอที่ไหนก็ได้นะแต่เจ้าหน้าที่อ่ะต้องดำดำถึกถึกฉันได้สาธุขอให้แกเจอเจ้าหน้าที่ตุ๊ดแตกสาวล้วนข้าหนูเองค่ะจริงเหรอคะขอโทษนะคะเราควรช่วยทวนรายชื่ออีกครั้งได้ไหมคะทั้ง3คนเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะรีบไปรายงานตัวก่อนอาทิตย์หน้านะคะนี่น่ารักจังเลยอ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปคิมเราได้ไปฝึกงานที่เดียวกัน3คนแล้วพายพอดีคิมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าบาร์บีคิวมาแล้วจ้าสำหรับคนที่สมหมายสมปองใจจังหวัดน่านเผลอแป๊บเดียวฝึกงานกันแล้วคิมน้ามีเพื่อนอยู่ที่น่านด้วยนะคิมอ่ะขึ้นไปที่นั่นก่อนแล้วก็สักพักน้าก็จะตามขึ้นไปหาเขาบอกว่าที่หน้าน่ะม้งอ่ะขาวมากที่ไหนนะคะน้าอินน่านไงน่านไงน่านไงโอ้น่านไงเชี่ยน่านไงน่านไงมุ้ยน่านไงจกกระปกจกกระปกทุกอย่างเลยน่านไงน่านอ่ะพายไปคุยกันให้รู้เรื่องเลยก็เกือบเดือนเลยนะที่คิมโกหกพายก็มันไม่มีจังหวะจะบอกอะพายหรอถามจริงเหรอคิมทำไมต้องอยากไปอยู่ไกลๆกันด้วยอะฮะจะบ้ากันไปใหญ่แล้วพายคิมไม่ได้ไปอยากอยู่ไกลๆพายสักหน่อยอ่ะคิมแค่อยากไปที่ที่คิมอยากไปที่ที่จะเป็นประโยชน์กับไร่ของป้าพายนี่มันอนาคตของคิมนะพายอนาคตที่คิมไม่อยากให้พายอยู่ด้วยไงเราเชื่อป่ะเดี๋ยวคิมก็ไปใจดีใส่คนนั้นคนนี้แล้วก็มีคนมาชอบคิมอะไรอ่ะพายอย่ามางี่เง่านะงี่เง่าเหรอเฮ้ยการที่พายอยากอยู่ใกล้ๆคิมนี่มันเป็นเรื่องงี่เง่าแล้วใช่ปะถ้าคิมคิดอย่างนี้นะแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรคิมบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่าพูดคำนั้นอย่าพูดมันด้วยอารมณ์พายไม่เอานะเราไม่เจอกันแค่ 2-3 เดือนเองเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะโทรศัพท์ก็มีวันหยุดก็มีคิมไปหาพายได้หรือไม่พายก็มาหาคิมก็ได้นะน่านะอย่าเด็กนะขอร้องเด็กเหรอพายนะเด็กขอโทษนะคิมมาทำตัวหลบๆซ่อนๆแบบนี้ผู้ใหญ่มากปะพายจะไปไหนอ่ะกลับร้านเถอะนะไม่พายจะกลับบ้านอีกแล้วเป็นงี้ที่ไรกลับบ้านทุกทีเลยอ่ะเพราะมันเป็นที่ที่คิมไปไม่ได้ใช่ป่ะโอเคพายจะเอางั้นก็ได้แต่อีก2วันคิมจะไปแล้วนะพายไปส่งคิมหน่อยนะคิมขอร้องอย่าเด็กนะคิมไม่เจอกัน 2-3 เดือนอ่ะไม่เป็นไรหรอกป้าคะถ้าจะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ว่าป้าตัดหมดเถอะค่ะเดี๋ยวยาว
ไอ้เสือนี่ป้าว่ารีบไปเถอะนะเดี๋ยวมันจะค่ำซะก่อนแป๊บนึงนะป้าป้าจะบอกให้นะผู้หญิงเนี่ยนะงอนไม่นานหรอกถ้าเราอดทนที่จะง้อให้นานพอเนี่ยนะง้อจากที่นี่ไปจนถึงน่านเนี่ยนะให้มันรู้ไปซิว่าใจมันจะไม่อ่อนไปเถอะจากนี่ถึงน่านอะไรล่ะป้าคิมโทรหามา2วันแล้วเนี่ยพายไม่รับโทรศัพท์คิมเลยอ่ะเอางี้ดิคุณคิมมีใหม่เลยเชื่อผมผมมีปุ๊บโทรหาพับเชื่อสิผู้หญิงเป็นอย่างนี้เชื่อผมลูกชุดจริงกันใช่ไหมเนี่ยมึงไม่ใช่ครับอาจจะตายแล้วครับตายแล้วไปเถอะชัวพายรู้ไหนโกรธคิมยังเนี่ยทำทั้งคืนเลยนะเนี่ยง่วงจะตายคิมรักพายนะดูแลตัวเองด้วยนะพายเธอคิมพายไม่เป็นไรหรอกอายเขาเดี๋ยวป้าจะไปทักไอ้บุตัดมันซะหน่อยนะจะได้ฝากคิมไว้กับมันไม่เอาอ่ะป้าเดี๋ยวเขาก็หาว่าคิมเป็นเด็กเส้นอ่ะสวัสดีค่ะหนูนักศึกษาฝึกงานนะคะพี่ภูตัดอยู่ไหมคะมาพิมป่ะค่ะมานั่งก่อนเร็วเรียกภูตัดเนี่ยรู้เลยน้องรู้ใครหลานใครแต่อยู่เนี่ยเรียกพี่โจแล้วกันแล้วก็นั่นเนี่ยพี่สุสวัสดีค่ะเนี่ยที่นี่เราจะลงลึกดูแลในเรื่องของทรัพยากรน้ำพวกดินแล้วก็พวกข้าวชาพวกกาแฟเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแปลงเพาะกล้าทำไม่ต้องดูแลแบบอย่างดีจะขาดช่วงไม่ได้เลยเฮ้ยเราไอ้โมงอ่ะใครอ่ะระวังนะอย่าใส่ปุ๋ยเยอะนะเดี๋ยวมันดื้อค่ะพี่โจ้อ้าวพี่นึกว่าใครเนี่ยคิมนักศึกษาฝึกงานใหม่สวัสดีค่ะพี่ไปแล้ววันเวลาที่พี่รอคอยก็มาถึงนะครับพี่ขอต้อนรับน้องนักศึกษาฝึกงานทั้งสองคนอย่างเป็นทางการน้องนักศึกษาสองก็เป็นนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่4พี่เชื่อว่าน้องทั้งสองเป็นผู้ที่มีใจรักผืนฟ้าแผ่นน้ำและปลาดิโมเหมือนพี่ น้องพายและน้องเป้ย ที่นะครับก็จะมีน้องมาช่วยงานอีก2คนเขาออกที่นี่บ่อยๆจนเหมือนจะเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วแหละอันนี้ชื่อน้องมีนาอันนี้ชื่อน้องเมษาอ่ะรู้จักกันไหมสักทีสวัสดีค่ะ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 แล้วน้อง2คนนี้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคะเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่เด็กข้างบ้านผมครับอ้าว
แล้วทำไมชื่อเรียงกันอ่ะมีนากับเมษาก็คืองี้พี่คือแบบแม่ผมกับแม่เขาอ่ะเป็นแบบเพื่อนสนิทกันนะครับอันนี้พี่ดวงเองอย่าเกรงใจนะปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่องพี่ดวงก็เป็นคนหล่อๆพริ้วๆคมๆอย่างนี้นะครับจบน้องพายนี่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับค่ะขอบคุณนะคะมีอะไรก็เรียกใช้พวกเราได้เลยนะคะพวกเราสองคนเนี่ยถึกมากเลยค่ะจริงนะพูดจริงนะโดยเฉพาะหนูค่ะพี่พี่สองคนนี้โชคดีมากๆเลยนะคะเนี่ยปกติพี่ดวงเขาไม่ได้สั่งอาหารพิเศษพิเศษขนาดนี้มันนานมากแล้วนะคะพี่น้องพายอ่ะพี่จัดให้ผักน่ากินใช่ไหมล่ะเออน่ะพี่เป็นวีเจเทเรียนพี่เลยไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เป็นคนดีป่ะพอดีว่าพวกหนูอ่ะเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะจะไม่ถูกกินผักก็ดีค่ะกินผักเพื่อสุขภาพค่ะถูกต้องน้องพายพี่ว่าแล้วพี่เลือกรักคนที่ผิดจริงด้วยไม่เขินอ่ะเอาหน้าจบกินโอโหเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะอุ๊ยนื่นอ่ะยินดีต้อนรับเป็นครั้งที่สองนะครั้งที่สองเจอไปแล้วรอบนึงไงจำไม่ได้หรอหน้าตาเธอดูมอมแมมมากเลยอะไปล้างหน้าตาก่อนไปเออเราดูมอมแมมเฮ้เออเราชื่อคิมนะอืออือแป๊บป้อมยามปากทางเข้านุ่นไว้กินข้าวเสร็จแล้วค่อยไปดิไม่ไกลหรอกมากินข้าวกันยินดีต้อนรับนะขอบใจนะเราชื่อแยมอืมแล้วอันนี้มันคือผัดผักเหรอสลัดน้ำใสเอออ๋อแล้วอันนี้หมูอบเหรอสเต็กเออเราหิวแล้วอ่ะเรากินเลยนะถามจริงอร่อยป่ะอืมก็แก้ตัวอีกทีถามจริงอร่อยป่ะไม่อ่ะทีหลังอ่ะเรื่องอาหารเดี๋ยวเราจัดการเองนะโอเคฝากเนื้อฝากด้วยนะคะไปคนพักกันนี่มันยังมืดอยู่เลยนะไม่มืดแล้วเช้าแล้วยงเก้ามาเลยขอผ่าอ๋อขนผักพี่สุนี่พูดไม่ชัดเลยเนี่ยอ่านปากขนผักโอ้ยแยมนี่แต่งตัวน่ารักอ่ะสนใจนะเออนี่คิมเก็บเพิ่งมาจากกรุงเทพสวัสดีเออแยมเมื่อคืนน่ะโทรขอเพลงให้แยมด้วยนะดีเจบอกว่าขอเพลงให้ใครก้าวว่าบอกว่าขอเพลงให้คนที่ใช่โอ้ยให้คนที่ใช่จากคนที่เตี้ยอย่างนี้เกมแยมอย่าสนใจไปเลยมาช่วยพี่ดูผักดิอ่ะเดี๋ยว
มีอะไรก็พูดมาเป็นหอมมั้ยเนี่ยเปล่าเป็นผู้หญิงแน่นะอืมแต่เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันอะว่าแล้วสวัสดีเจ้าขายดีก็ขายดีค่ะคู่บ้านคู่เมืองชาวน่านเลยนะเดิมอ่ะเขาชื่อวัดพรหมินสร้างตั้งแต่400ปีที่แล้วแน่วัดเนี้ยแปลตรงไหนรู้ไหมก็โบสถ์กับวิหารอ่ะเขาจะสร้างติดกันไปเลยนะแล้วภาพวาดของที่นี่นะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะทั้งการวาดการลงสีนี่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 ภาพเนี้ยดังมากเลยนะชื่อภาพกระซิบรักบรรลือโลกบรรลือโลกเลยเหรอเออเขามีโครงกรด้วยนะคำฮักของปีนี่จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็ดหนาวจักไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกซ่อนดาวมาคลุ้มจักเอาไว้ในหวังก็กลัวคนมาลู่เอาไปจึงเก็บไว้ในอกในใจของปีนี่หอนี่ตกลงอยากเป็นเกษตรอำเภอหรืออยากเป็นไกด์ท้องถิ่นเนี่ยฮะโหเราอุตส่าห์เล่าให้ฟังเยอะนะเนี่ยโอ้ไอ้ยักป้าพันคอสวยดีนะเนี่ยที่อยู่กับเรามันต้องสวยกว่านี้แน่เลยมั่วแล้วยานนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยืนเพื่อนเราก่อนทำไมอ่ะกลัวผีเหรอมันมืดอ่ะแล้วเราก็ยังไม่คุ้นสถานที่ด้วยอ่ะเอองั้นก็เร็วๆแล้วกันเนาะแถวนี้ยุงมันดุโอเคขอบใจนะพายได้ยินคิมไหมฮัลโหลคิมฮัลโหลเป็นไงบ้างอ่ะพายโทรหาไม่ติดเลยอ่ะแล้วนี่ทำไมเพิ่งโทรมาฮะพายรอทั้งวันเลยนะก็คิมฝึกงานทั้งวันเลยอ่ะบ้านพายคิมก็ไม่มีสัญญาณเนี่ยคิมเดินมาคุยโทรศัพท์ตั้งไกลมืดก็มืดด้วยอ่ะพายอุ้ยเราบ้านน่ากลัวไหมคิมอยู่ได้เปล่าอยู่กับใครอ่ะไม่น่ากลัวหรอกพายคิมอยู่กับเด็กฝึกงานอีกคนนึงอ่ะเขาเป็นผู้หญิงหน้าตาเป็นไงอ่ะน่ารักป่ะแล้วเขารู้มั้ยว่าคิมมีแฟนแล้วอ่ะ
พายไว้ใจคิมได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าทุกวันตอน2ทุ่มอ่ะคิมจะโทรหาพายโอเคไหมให้เราทำงานเสร็จนั้นก่อนไงก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นตอนกลางวันก็เมสเซจมาหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อว่างจะได้คุยกันโอเคปะคิดถึงนะเหมือนกันค่ะฝันดีนะคะพายรักคิมนะค่ะผมขอบใจนะแยมร้อนอ่ะในออฟฟิศมีแอร์นะเขาว่าไว้ถ้าร้อนอ่ะให้เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ให้เปิดใจเอาคิดดูดีๆนะช่วยกูด้วยอดทนนะคะหญิงของแบบเนี้ยมันต้องอดทนชื่อดวงหล่อปะแล้วเขามาจีบพายปะเนี่ยมันจะเหลือเหรอสวยซะขนาดนี้จะพายไม่เอาหรอกนะพายมีแฟนแล้วอะในวันนี้พายจะน่าจะเป็นขับเลยก็ไม่เหนื่อยหรอกแต่คิดถึงพายมากกว่านะวันนี้กินผัดผักกุ้งมันชอบพังวางแอบฝันมานั่งข้างเธอแต่เธออยู่ข้างใครเจอใครบ้างไหมเธออะไรจะพอดีมากมายพรุ่งนี้เป้ยมันอกหักอ่ะมันก็เลยเธอเฮ้ยนี่มันครั้งที่5ในรอบเดือนครึ่งแล้วนะพายอยากกินก็มาหาคิมดิเดี๋ยวคิมทำเลี้ยง2หม้อเลยอย่าท้านะถ้าไปแล้วจะหนาวที่นอนเธออุ่นไหมก็ฝึกงานเสร็จไงพายช่วยดูแลเธอหน่อยนะผมพาบ้างก็ดีแต่อย่าทำให้พายดูพระจันทร์ดิดูอยู่ถ้าเรามองดวงเดียวกันน่ะเราก็ไม่ไกลกันมากหรอกพายไหวเปล่าพี่ให้น้องช่วยเปล่าไม่เป็นไรหรอกน้องพี่ไหวแต่หน้าพี่เหลืองแล้วนะมากินข้าวก่อนมานี่ขออีกแป๊บดีดเต็มเลยวางของมั่งนี่มือก็ไม่เปื้อนอ่ะกินเองดิยายแล้วแล้วป้อนเกาหน่อยนะอย่างเกาที่ตลกเนาะไอ้เกาหาซะตั้งนานมาปวดแล้วก็แถวนี้อะไรไปนู่นทำงานไปเอาฟางไปกินก่อนป่ะ
ทีมฮะทำไมถึงเลือกเรียนเกษตรอ่ะบ้านเราอ่ะทำไร่องุ่นเราก็เลยอยากกลับไปทำไร่ให้มันดีๆอ่ะแล้วส่วนตัวเราอ่ะนะเราก็ชอบแล้วแยมอ่ะเราเหรอเราอ่ะนะจริงๆอ่ะเป็นคนกรุงเทพย้ายไปอยู่เชียงใหม่กับพ่อตั้งแต่7ขวบพ่อเราเป็นเกษตรจังหวัดอ่ะเราก็เลยชอบเข้าป่ากับพ่อกับน้องแต่เด็กเออน้องเราอ่ะชื่อเนยพ่อเราอ่ะชื่อปังเราชื่อแยมก็เลยเป็นครอบครัวขนมปังไงน่ารักนะพอตอนขึ้นม.ปลายนะที่ต้องเลือกว่าต้องเรียนอะไรอ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าสวยๆอย่างเราเนี้ยน่าจะเป็นพวกแบบแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นพวกชาวบ้านที่ขอบคุณพ่อเวลาพ่อเอาพันธุ์ไปให้นะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบพ่อพ่อนะเป็นฮีโร่ของเราเลยเกษตรเท่านั้นที่เราต้องการพอพ่อเรารู้นะว่าเราจะเรียนเกษตรอ่ะพ่อเราก็บ่นแทบตายเห็นเราเป็นผู้หญิงไงกลัวจะไปตากแดดตากลมแต่เราอ่ะไม่กลัวหรอกนะเพราะเราอ่ะมั่นใจว่าเราอ่ะทนแดดทนลมเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่เราชอบมากเรารู้สึกว่าทั้งสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติอ่ะอุ้ยมันผสมกันอย่างลงตัวสุดๆเลยอ่ะแล้วพอเรารู้นะเราจะต้องฝึกงานอ่ะเราก็เลือกที่นี่เป็นที่แรกเลยเออตอนปีหนึ่งนะไอ้เทอร์โบเพื่อนเราอ่ะมันสั่งขนมปังเนยถั่วมากินตอนแรกอ่ะเราไม่รู้จักอ่ะแต่พอลองกินนะโคตรอร่อยเลยอ่ะหลังจากนั้นเราก็กินขนมปังเนยถั่วทุกวันเลยเออแล้วคิมชอบอะไรเหรอเราชอบแยมโดยเฉพาะแยมองุ่นที่บ้านเรานะโคตรอร่อยเลยอ่ะไม่เชื่อลองกินดูดิอ้าวเล่าจบแล้วเหรออืมจบแล้วสงสัยตรงไหนถามได้นะเดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มไม่มีหรอกเล่าซะละเอียดเลยเฮ้ย3ทุ่มก็พอดีวันนี้งานมันเยอะอะพายแล้วคิมก็เหนื่อยมากอะคิมก็เลยนั่งพักก่อนที่จะโทรมาหาพายอะคิมเหนื่อยพายก็เหนื่อยอะพายก็ทำงานเหมือนกันนะแถมมันต้องมารอคิมอีกอะทีหลังถ้าไม่แน่ใจว่าจะโทรมาได้ตอน2ทุ่มอะก็ไม่ต้องมาสัญญาดิเขาขอโทษเขาผิดเองอะพายเขาทำงานจริงๆนะพายอย่าโกรธเขานะแล้วนี่กินข้าวหรือยังยังเลยอะพายเขายังไม่ได้กินเลยอะหิวชะมัดเลยอะพายเหนื่อยมากเปล่าเหนื่อยมากๆเลยอะเหนื่อยสุดๆเลยอะแต่แค่ได้ยินเสียงพายนะก็หายแล้วหายโกรธเขายังงั้นยิ้มก่อนยิ้มยังยิ้มแล้วไม่เชื่อหรอกตอนนี้นะพายต้องทำหน้างอคอหักเป็นปลาทูแน่ๆเลยมั่วมั่วมาก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 เรารักปะล่ะรักรักมากพายแค่นี้ก่อนนะไม่อ่ะคุยแบบเดียวเองเขายังไม่หายคิดถึงเลยพรุ่งนี้คิมต้องเข้าป่าแต่เช้ามืดอ่ะพายเดี๋ยวพรุ่งนี้สองทุ่มเป้งคิมโทรหานะโอเคนะบ๊ายบายค่ะขอโทษนะที่เรากวนยามทุกคืนเลยอะยุงมันเยอะอะแล้วเราง่วงนอนแล้วด้วยก็โอเคงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวยามแป๊บนึงนะThank you.
ได้ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยพายพายไปนอนนะคิมรักพายนะคะฮัลโหลไม่ค่อยมีสัญญาณเลยอะฮะคิมดีค่ะพี่โอเคงั้นเดี๋ยวคิมกับแยมคืนนี้เราค้างกันในป่านะคุณนี่จะลุยงานต่อได้เลยตุ๊มาช่วยพี่เก็บตัวอย่างเอื้องหน้าดีกว่าครับไม่มีสัญญาณเนาะอืมติดดับดับแฟนเหรอใช่คนแรกเลยปะเนี่ยอืมเราคบกันมานานแล้วยังเนี่ยก็3ปีอ่ะนานเหมือนกันเนาะอืมเล่าให้ฟังบ้างดิว่าอะไรที่ทำให้คิมรักเขาเหรอเฮ้ยไม่เอาอ่ะเราเขินตายเลยน่าก็พายอ่ะเขาเป็นคนขี้อ้อนเวลานอนอ่ะนะเขาชอบให้เรานอนลูบหัวก่อนนอนทุกคืนเลยบางคืนนะเราลูบหัวพายเกือบเช้าเลยอ่ะจนเกือบไปสอบไม่ทันแน่พายเขาเป็นคนที่เนี๊ยบสุดๆเลยเวลามีฝุ่นแค่นิดเดียวนะเขาก็จะรู้ทันทีเลยอะเราเลยต้องถูห้องเช้ากลางวันเย็นแล้วเขาก็เป็นคนกินง่ายนะเราทำอะไรให้กินก็กินหมดเลยอะเราหลับไปแล้วจู่ๆอะเขาก็ปลุกเรามาทำอาหารให้กินวันว่าชอบฝีมือเราแต่ต้องไม่เสียงดังนะเวลาเราอยากฟังเพลงหรืออยากเล่นเกมเราก็ต้องใส่หูฟังไปเลยอะเขาจะได้ไม่หงุดหงิดไงเขาขี้หงุดหงิดเหรออืมใช่แต่ถ้าได้กินเค้กช็อกโกแลตนะก็โอเคแล้วอ่ะบางทีทะเลาะกันฝนตกฟ้าร้องยังไงเราก็ออกไปซื้อมาให้กินงั้นถ้าเวลาคิมโกรธหรือไม่สบายใจเขาทำอะไรให้คิมหรอเขาก็จะปล่อยให้เราอยู่เงียบๆคนเดียวไม่มากลัวเราเลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะโอ้ยคิมอ่ะเป็นคนง่ายๆแค่นมร้อนแก้วเดียวก็หายแล้วทั้งหมดนี้คิมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆเหรออืมใช่เวลาที่เราทำให้เขามีความสุขอะนะเราก็มีความสุขเราไปนอนก่อนนะเราง่วงแล้วอ่ะไม่ได้นะมีนาเดี๋ยวไม่หายนะไม่เอาทนแป๊บนึงเอางี้ดูนั่นดิลองนับดูมีปลากี่ตัวไม่เห็นมีเลยอ่ะมี2ตัวเสร็จแล้วเห็นเปล่าไม่เจ็บเลย
มีนาเป็นไรหรอล้นลมพี่ไหนเป็นไรมากเปล่าค่ะหมามันชอบไล่รถหนูอ่ะรถก็เลยล้มเบิ้งไงพี่ตัวใหญ่ขนาดนี้กลัวหมาเข็นจักรยานกลับบ้านเองนะไปละอ้าวไหนเมื่อกี้บอกจะขับไปส่งไงเพี้ยนมั้ยเนี่ยใครบอกว่าจะขับไปส่งเมษาไปส่งนีนาหน่อยแล้วกันเนาะขาเจ็บขนาดนี้เนี่ยกับเอ็มไม่ไหวหรอกเออก็ได้นึกแล้วไม่มีผิดเลยอะไรของแกวะน้องพายก็ฉันรู้ความลับของมีนากับเมษาแล้วดิรู้ว่าก็รู้ว่าสองคนนั้นน่ะเขาเป็นแฟนกันอะไรของแกคะน้องพายเรื่องมีนากับเมษาเขารู้กันไป3โลกแล้วค่ะเฮ้ยรู้กันได้ไงอ่ะเขาก็อยู่นิ่งๆกันนะเขาไม่ได้นิ่งๆเมษามันเฉยๆแต่มีนามันเปิดเผยนะนี่แกไม่คุ้นๆบ้างหรอคุณว่าก็คุ้นๆว่ามันเป็นสิ่งที่แกทำกับนางคิมหันไงคะอีบอยเป้ยนะเป้ยอุ้ยเป้ยไล่ตุ๊ดไม่ได้เป็นตุ๊ดเป็นทอมคิมเป็นทอมหรือไงเนี่ยฮะถ้าอกหักอ่ะแฟนไม่รับก็เลยตัดผมหรอแฟนไม่รักหรอไหนขอดูหน้าแฟนแบบแท้ๆหน่อยสิไหนขอดูหน้าแฟนแบบผมยาวหน่อยสิเฮ้ยเอาเอาไม่ชอบอ่ะจุ๋ยเฉยหน้าของพี่ดวงพี่คิมค่ะที่พายเคยบอกว่าเคยจะมาฝึกงานนะคะโอ้ยังไม่มาล่ะสวัสดีนี่พี่ดวงเองอย่าเกรงใจสวัสดีค่ะสวัสดีที่เนี่ยอยู่กันไม่กี่คนน่ะเหงาพี่ดวงก็ได้แต่ตั้งสเตตัสโสดนอกเหงาไหนเศร้าใจไปวันๆนึกได้ละน้องพายโทรหามีนาด้วยบอกว่าวันนี้จัดอาหารชุดใหญ่ใหญ่กว่าต้อนรับหนูอีกพี่ต้องขอทำใจแป๊บนึงนะคิมหันบูรณพันธ์เด็กเกษตรเฮ้ยทำไรอะคิมหุยอย่าถอดนะน่ารักดีออกใส่วิกเนี่ยนะพายล้อเล่นเหอะทำไมอะน่ารั
ักดีออกน่ารักจริงๆนะพ่อหน้านะสายให้พายหน่อยนะคนเดียวนะเพื่อพายนะคิมทำให้พายได้ทุกเรื่องอยู่แล้วอะทำไมพายต้องมาบังคับคิมเรื่องนี้ด้วยอะก็คนอื่นเขาเห็นกันแล้วว่าคิมผมยาวอะอยู่ดีจะถอดออกมันตลกปะตลกดิตลกอยู่แล้วอะพายโดนแฟนจับใส่วิกรักษาภาพเนี่ยไปเรื่องนั้นอีกแหละก็หรือว่าไม่จริงพายพยายามบังคับให้คิมไว้ผมยาวมากี่ครั้งแล้วแล้วคิมเคยทำให้ปะล่ะพายอะชอบบังคับมันก็ไม่ต้องรักดิสวัสดีคุณจ๋าเมื่อกี้เนี่ยนะพี่ดวงแอบไปดูใบสมัครฝึกงานของน้องคิมมาได้ข่าวว่าน้องคิมอ่ะเป็นเด็กเกษตรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นปาร์ตี้เย็นนี้เนี่ยนะพี่ดวงจะจัดหาของพิเศษเพื่อให้น้องคิมพิเศษน้องคิมอยากได้อะไรบอกพี่ดวงมาเร็วๆแล้วบอกมาออกมาหยิบพี่ดวงหาให้พี่ดวงหาให้เปลือกหอยค่ะเปลือกหอยคิมเขาชอบเปลือกหอยมากโดยเฉพาะอันที่หายากๆอะค่ะถูกพี่ถูกเวลาโอเคไปเมษาบ่อนี่อิ่มแล้วล่ะไปบ่อนู้นกันเมื่อกี้เขาให้พี่เอกมาส่งนะของมันเยอะอ่ะคนรู้จักทั้งจังหวัดทำไมต้องพี่เอกหึงหรอใครหึงเราเป็นอะไรกันเหรอทำไมต้องหึงฮะตัวเธอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเมษาเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะคิมเป็นไรเปล่าไมเกรนขึ้นอ่ะคิมกลับบ้านไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวพาตามไปนะน้องยังแย่อยู่เลยอ่ะขอบคุณค่ะป้าป้าต้องคิดมีแฟนเยอะๆตัว XX ทุกคนเลยนะครับอ๋ออย่าเพิ่งแย่งผมยังไม่พร้อมไม่เสร็จเลยเว้ยเฮ้ยนี่คิมยังไงก็แล้วแต่ในวันเกิดปีนี้นะป้าอยากจะบอกว่าป้ามีความสุขมากเลยที่มีลูกอย่างแกและไอ้เสือป้ารักแกว่ะคิมรักป้านะHappy birthday นะคิม
เช็คเรตติ้งแต่เช้าเลยนะก็จริงอย่างที่เตยว่าเนอะสาวผมยาวน่าดูเมื่อกี้กิ๊กส่งเมสเซจมาเหรอพายเลิกล้อเล่นเถอะไม่ขำแม่แม่ทำเสียงนี้เนี่ยใช่ชัวหยุดล้อเล่นกับคิมแบบนี้สักทีได้ยินไหมคิมเมื่อไหร่จะสนใจสักทีว่าคนอื่นเขารู้สึกอะไรคิดอะไรอ่ะเฮ้ยคิมเป็นไรอ่ะกอดไรพายอ่ะกอดไรพายอ่ะเมื่อวานวันอะไรจำได้ป่ะจำได้ดิแล้วไงอ่ะแล้วพายก็ทำเท่าที่พายทำเมื่อวานเนี่ยเหรอทำอะไรอ่ะอย่ามาเก็บของใส่พายนี้นะพายไม่ชอบคิมนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วนะถ้ายังจะจัดของแล้วก็ออกไปทั้งแบบนี้เนี่ยเราเลิกกันพูดออกมาจนได้นะพายโดนไฟดูดมั้งปะเนี่ยเจ๋งปะล่ะฝีมือเขาล้วนๆเลยนะงั้นเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่เลยนะไม่ต้องหรอกทำให้เฉยๆคิมไม่ต้องมาตอบแทนแล้วหรอกแค่ไม่ต้องฟังคิมคุยโทรศัพท์ทุกวันก็พอแล้วพรุ่งนี้โดดงานไปเที่ยวกันปะจริงเหรอพี่โจ้พี่สุจะรู้ไหมอะเอาไงดีอะถ้างั้นต้องรีบออกแต่เช้ามืดเลยนะโอเคได้งั้นตีห้าล้อหมุนนะพี่เนี่ยกาแฟอร่อยมากเกยไหมน่ารักดีนะแล้วอันนี้อะไรเหรอแกงป่าไก่บ้านThank you.
ัลโหลคิมพอดีคิมเขาหลับอยู่อะค่ะไม่สบายเป็นไมเกรนโอเคค่ะฝากบอกคิมด้วยนะคะว่าพายโทรมาขอโทษนะคะนั่นใครล่ะคะแยมค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะสวัสดีค่ะคิมเดี๋ยวไปเจอพี่ที่ห้องหน่อยเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่พี่เซ็นรับไว้ตั้งใจจะไปส่งถึงรู้ว่าคิมไม่อยู่ทำไมหนีงานไปแบบนี้มีธุระอะไรจำเป็นก็บอกพี่สิพี่จะได้รู้ว่าพี่จะต้องดูแลต้นกล้าเหล่านั้นหนูขอโทษค่ะอย่าคิดว่าพี่รู้จักพ่อรู้จักน้าแล้วคิมจะทำอย่างนี้ก็ได้นะหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะแล้วคิดยังไงอีกวันถึงชวนยายไปเที่ยวในเมืองกันอีกหนูต้นกล้าที่อยู่ในแปลงอ่ะที่คิมดูแลตายเกือบหมดถ้ารู้ตัวว่าเหยาะแย่อย่างนี้นะเอาแต่เที่ยวเตะไปวันอย่างนี้นะทำไมไม่กลับไปทำงานในไร่กับพ่อหรือไม่ก็ไปดูแลรีสอร์ทให้พ่อนนท์ไม่ต้องมาลำบากลำบนที่นี่หรอกหนูขอโทษค่ะหนูขอแก้ตัวพี่โจจะไม่เซ็นผ่านให้หนูก็ได้นะคะหนูขอแค่โอกาสแก้ตัวคิมทานซะจะได้ดีขึ้นทำอะไรนะอีน่ะไม่มีอะไรทำนะอีนทานข้าวต้มก่อนนะจะได้มีแรงเหนื่อยไหมขับรถมาจากกรุงเทพเหรอนะอีนกินหน่อยนะไม่กินไม่หิวนะอีนเป็นอะไรใครทำอะไรนะอินพี่ไม่เคยทำเดี๋ยวไปทำเขาเจ้าคนถูกใจนะก็เลยลองคบดูแล้วก็ให้ใจกันหมดเลยแล้วเบียร์เขาก็โผล่มานะอินคิมขอได้อยู่ที่นี่สักพักนึงเ
ท่าไหร่ก็ไม่ตายพวกหนอนผีเสื้อนี่ปล่อยไปเถอะแค่ตัว2ตัวเองถือว่ารักษาระบบนิเวศแล้วกันเนาะโอ้ยจะปล่อยไว้ได้ไงนี่แยมนะไม่ใช่คิมที่ใจดีปล่อยให้มันยกพวกมากินผักหมดแปลงอ่ะนี่ขนมชาวเขานะอินขอบใจจ้าบ้านดีหนูชอบทานกาแฟน้ำลายไหลเลยไหนชิมสิชาวเขาเผาเลยอร่อยเออเนี่ยแยมน้ามาอยู่นี่ 2-3 วันแล้วน้ายังไม่เห็นคิมมันพักเที่ยงกินข้าวเลยวันก่อนเขาโดนพี่โจดุอะค่ะเรื่องเขาโดดงานไปหาแฟนเขาอะค่ะฮะไปถึงจันทบุรีเนี่ยนะเนี่ยเรื่องนี้ถ้าพ่อมันรู้เข้าอะนะความผิดหนูเองแหละนะอินเพราะวันนั้นหนูอยู่บ้านรับพัสดุอะไรนั่นพี่โจคงไม่รู้ว่าคิมเขาโดดงานเรื่องแบบนี้นะลูกอย่าช่วยกันเลยคิมอ่ะมันเป็นคนมีเสน่ห์ว่าแต่ว่าเราอ่ะชอบมันด้วยหรือเปล่าหนูไม่ได้หวังเลยนะคะนะอินหนูแค่มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้เขาได้ทำอะไรให้เขาหนูแค่อยากเห็นเขามีความสุขอะค่ะตอบไม่ตรงคำถามแสดงว่าชอบแยมรู้ไหมที่น้าหนีมาที่เนี่ยเพราะอะไรการที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วคนที่เรารักเขามีเจ้าของแล้วมันเป็นการรับรู้ที่ทรมานมากและยิ่งเราอะรู้ว่าเขารักกันแค่ไหนมันก็ยิ่งทรมานแล้วมันจะสาหัสเข้าไปอีกถ้าเราเลือกที่จะเป็นมือที่สามเราต้องเก็บทุกความรู้สึกรอให้เขาหันมาว่าเราอยู่ตรงนี้หนูผิดมากใช่ไหมคะนะอินถ้าจะผิดคงผิดที่เวลามั้งเวลาที่มันหมุนมาให้เราอะเจอกับเขาช้าไปผิดที่เวลาและเจ็บมาที่เราวันนี้ไม่ค่อยเห็นมีนาเลยเนอะนายสาไม่สนใจมีนาแบบนี้ไม่กลัวเสียเขาไปหรอที่ผมทำงานหนักแบบนี้ก็เพื่อเขานั่นแหละเดี๋ยวพอเรื่องนี้จบแล้วอ่ะผมว่าเขาน่าจะเข้าใจเขาไปมีคนอื่นนะปัญหาของคนสองคนน่ะมันไม่น่ากลัวหรอกพี่แต่กับคนที่สามอ่ะผมว่าน่ากลัวนะคืนเนี้ยไปกันสองคนนะน้านัดไอ้บูตัสไว้ว่าจะไปกินเหล้าเมากันสักยกไปกินเยอะนะเหล้าอ่ะรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ดีแล้วก็อย่ากลับกันตีสองด้วยนะเข้าใจไม่ทราบว่าแม่กูไปเข้าสิงมึงตั้งแต่เมื่อไ
แม่กูยังไม่ตายนายอินแช่งยายเหรอบ้าไอ้บ้าไม่ได้แช่งผิดอีกแล้วทำแบบนี้นายอินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะมาไม่ได้โทรมาก่อนเราติดต่อคิมไม่ได้อ่ะพอดีเราทำงานไม่ค่อยว่างเลยอ่ะพายเหนื่อยไหมอ่ะพายนิดหน่อยเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปเก็บให้เนาะหิวไหมอ่ะพายไม่เป็นไรพายนี่แยมแยมนี่พายแฟนคิมค่ะอุ้ยมานี่พายมานี่ลงมานั่งทำกระทงกันก่อนแม้มาได้จังหวะพอดีเลยวันลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงให้กูเด้อทำด้วยกันดิมีเยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลอยอันเดียวกับคิมก็ได้งั้นเดี๋ยวหนูไปเก็บดอกไม้เพิ่มดีกว่านะคิมจ้าเราไปเก็บด้วยได้ป่ะได้มาดิเก็บเบาๆนะลูกเอ้ยไม่ใช่เก็บดีๆนะลูกใจเย็นๆค่อยๆเก็บราบ11แหละกว่าฝึกงานที่นี่สนุกไหมก็สนุกดีอ่ะเราชอบน่านชอบป่าชอบภูเขาก็คงเหมือนในเกษตรทั่วไปอ่ะแหละแล้วพายชอบอะไรหรอเราเด็กประมงอ่ะเราชอบทะเลแปลกดีเนาะคิมชอบภูเขาพายชอบทะเลดูไม่เห็นเข้ากันตรงไหนเลยอ่ะไปไหนจะไปไหนหยุดเลยเดี๋ยวก็ตายหรอกมึงเอาไงดีอ่ะนายอินไม่ทันแล้วเอาอะไรไม่ทันแล้วระเบิดลงแล้วตู้มจับๆเนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาเคลียร์กันก่อนเราต้องดูสถานการณ์ดูท่าทีกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกตัวเชื่อนะเฮ้ยมาได้ไงอีกเนี่ยเฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะมันหนอนผีเสื้อนะแต่ที่เนี่ยเราไม่ต้องการผีเสื้อนะทำไมหรอผีเสื้อมันทำไมหรอก็นี่มันแปลงเกษตรนะมันเหมาะจะมีพวกตัวนี้ยังไงล่ะเราก็แค่สงสารมันน่ะที่จะทำแบบเนี้ยนอนผีเสื้อทุกตัวมันก็อยากเป็นผีเสื้อด้วยกันทั้งนั้นแหละเราไม่สนหรอกมันมากินต้นไม้ของเราอ่ะเราอุตส่าห์ปลูกมันแทบตายเราว่าเธอทำถูกแล้วแหละเพราะว่าหนอนผีเสื้อบางตัวเนี่ยมันก็สมควรจะโดนบี้โดนแบนแบบนี้แหละดันเจอไปกินต้นไม้ที่อื่นเขาปลูกไว้เนอะเขาอุตส่าห์ปลูกกันมาตั้งนานเธอทำถูกแล้วล่ะThank you.
ไรชอบงานลอยกระทงทางเหนือไหมอ่ะสวยดีนะยามแต่งตัวสวยดีนะมีใครอยู่ข้างไหมอ่ะเบาพายเสียงดังอ่ะแสบหูเลยคิมเรากลับบ้านก่อนนะเอ้าทำไมอ่ะเราปวดหัวแล้วก็ง่วงนอนแล้วด้วยยามกลับได้หรอมันมืดแล้วนะกลับได้ดิเราไม่ได้กลัวผีกับคิมนะคิมพาพายไปเที่ยวเหอะอุตส่าห์มาหน้าทั้งทีเที่ยวสนุกนะพายเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันมืดแล้วนะยามกลับได้ชัวร์งั้นกลับกันไปกลับเป็นหมดเนี่ยแหละแกมก็คิดยังไงกับคิมเหรองั้นคิมคิดยังไงกับแยมล่ะพายมาตั้งไกลอ่ะมาเพื่อที่จะถามเรื่องคนอื่นแค่นี้เนี่ยนะคนอื่นที่คิมบอกอ่ะเขามายุ่งกับคนของพายนี่ใครเหรอใครคือคนของพายโอ้คิมก็พายเป็นคนบอกเรื่องเราเองไม่ใช่เหรอพายประชดโอเคป่ะพายโกรธแล้วพายก็พูดไปอ่ะคิมจะถือเป็นจริงเป็นจังให้ได้เลยเหรอเพราะอะไรอะคิมคิมคนเดิมหายไปไหนอ่ะคิมที่เข้าใจพายในทุกเรื่องไม่ว่าพายจะงี่เง่าแค่ไหนพายไม่ลองเป็นคิมดูปะพายจะได้รู้ไงว่าคิมเจอความงี่เง่าอะไรบ้างยอมโดดงานเพื่อที่จะไปฉลองวันเกิดด้วยกันอะแล้วไงอ่ะพายสนใจไหมยอมโดนบังคับใส่วิกบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วทหารยังให้เบอร์คิมไปกับผู้ชายอ่ะทั้งที่รู้ว่าเขาก็ตามจีบคิมอยู่อ่ะเพื่ออะไรเหรอเพื่อที่ไม่ให้คนอื่นคิดใช่ไหมว่าคิมเป็นทอมอ่ะพายอายใช่ไหมอ่ะพายกลัวว่าคนอื่นรู้ว่าพายคบกับทอมใช่ไหมถ้าพายจะบอกว่าพายไม่ได้ให้เบอร์คิมกับพี่ด้วงอ่ะแล้ววันเกิดคิมอ่ะพายไม่เคยลืมเลยนี่นี่ไงคิมไม่อยากรู้จริงเหรอว่าข้างในมันมีอะไรอ่ะก็มันยุ่งอ่ะคิมลองกลับไปถามตัวเองให้พายหน่อยนะว่าถ้าคิมไม่เคยเจอแยมพายจะผิดมากทุกวันนี้ไหมพายที่เป็นเหมือนเดิมยิ่งเอาเหมือนเดิมเอาแต่ใจเหมือนเดิมทำไมจู่ๆพายก็ดูทำอะไรก็ผิดไปหมดThank you.
ก็บมันเอาไว้เถอะไม่ใช่พายหรอกที่ต้องใช้อ่ะฝึกงานเสร็จแล้วเนี่ยจบเลยป่ะเนี่ยค่ะเหลือรอแค่รับปริญญาอย่างเดียวค่ะแล้วคิมจะต่อโทรเลยไหมน่าจะยังอะค่ะอยากกลับไปช่วยงานที่ไร่ก่อนโอเคงั้นก็เดินทางดีๆแล้วกันฝากความคิดถึงถึงป้ากับน้าอินด้วยแล้วเดี๋ยวพี่ฝากนี่ให้ยามด้วยดิวันนี้ไม่รู้หายไปไหนทั้งวันเลยอะหาไม่เจอเลยพี่โจ้ครับพี่โจ้ทราบเรื่องที่ยามขอฝึกงานต่อแล้วก็จะไปทำวิจัยกับเราด้วยใช่ไหมครับอ้าวเหรอโอเคงั้นก็ตามนั้นแล้วกันครับเดินทางดีนะแยมไหนๆก็ไหนๆแล้วเราขอพูดอะไรหน่อยละกันเนาะคิมเป็นคนแรกที่เรารักนะคำตอบจะเป็นยังไงอ่ะตอบเราหน่อยละกันเราจะรอเราขอไปด้วยคนนะเพียงความ
ราวเนี้ยไม่ได้ไหม้นะแต่ไม่สุกว่าแล้วเชียวดีนะฝากพี่ตู่ซื้อมาอีกห่ออันนี้กินได้ชัวกัดไม่รู้ว่าแดงเลยเดี๋ยวต้องคันแน่ๆเลยอ่ะแยมเรียกตั้งนานไงเลื่อยเปื่อยอ่ะไม่มีอะไรหรอกไหวปะเนี่ยมาแยมทำเองดีกว่าโถนี่ก็หน่วยก้านจะดีนั่นอีกได้เปล่าโทษนะเรื่องไหนอ่ะทุกเรื่องเรื่องที่เลือกมาอยู่กับแยมด้วยเหรอเราเองก็รู้สึกนะว่าตอนที่เราเป็นเพื่อนกันน่ะเราดูมีความสุขมากกว่านี้เนาะเราคิมไปเถอะไปทำเรื่องที่มันไม่ต้องขอโทษใครใครมาก่อนมาหลังอ่ะมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่ว่าคิมรักใครขอบคุณนะที่ไม่เคยทำให้เราลำบากใจเลยอ่ะขอบคุณนะ
ายก็รู้ตัวดีว่าพายไม่ใช่คนรักที่นักหรอกแต่ต่อไปนี้นะพายจะพยายามเป็นคนดีของคิมให้มากขึ้น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 เลยนะขอบคุณคิมนะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่อดทนกับพายพายรักคิมนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจะปล่อยให้เขายืนตากฝนอย่างนี้ทั้งคืนเลยเหรอลูกใครคะแม่พายนี่มีใครยืนตากฝนรอได้ไปจนแก่ตายเหรอคะแม บอกพายว่าความรักในแบบของเราอะไม่ยั่งยืนหรอกผู้หญิงกับผู้หญิงจะอยู่จะดูแลกันยังไงจะแต่งงานกันยังไงพายเคยฝันว่าพายอยากมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่พายไม่สนอะให้เลือกคิมแล้วพอวันหนึ่งที่หมดรักกันแล้วคิมก็หายไปซะเฉยๆคิมไม่เคยหมดรักพายเลยนะแล้ววันที่พายร้องไห้จนเกือบตายอ่ะคิมไปอยู่ที่ไหนหรอพายจะรู้ได้ยังไงว่าในอนาคตข้างหน้าคิมจะไม่ทำให้พายเสียใจอีกอะไรที่คิมจะทำให้พายมั่นใจว่าความรักของเรามันจะยั่งยืนอ่ะกลับไปเถอะคิมความรักของเรามันจบแล้วThank you.
ายเหรอคะห้องน้ำค่ะห้องน้ำบ่อยๆค่ะท้องไม่ดีอะค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาเยี่ยมค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหายแล้วให้คุณพายโทรกลับนะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพายอะคุยกับเขาบ้างเถอะอ๋อไม่เอาหรอกค่ะเสียเวลาพี่อยากรู้จริงๆใครอะที่ทำให้คุณพายเซย์เยสเนี่ยสวัสดีค่ะมีนาราพูดค่ะอ๋อไม่โอเคค่ะพายบอกแล้วไงคะว่าพายจะไม่แชร์บูธกับใครถ้างั้นก็ให้พื้นที่ช่วยมาเคลียร์กับพายด้วยนะคะวิธีไหนก็ได้ค่ะนี่ค่ะใบจองลงวันที่ไว้ชัดเจนแล้วพายก็จองตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะถ้าจะบอกเป็นความผิดพลาดในการจองเนี่ยก็ให้เขาเอาวันเวลามายันกันได้เลยค่ะว่าใครจองก่อนเกรงว่าจะเป็นวันเดียวกันนะสิคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวทางเราอ่ะจะขยายพื้นที่เพิ่มอีกเท่าตัวแล้วก็ยังไงก็ได้ค่ะแต่พายขออยู่ที่เดิมมันก็ต้องมีขยับบ้างสักนิดนึงนะคะงั้นก็แบ่งให้มันชัดเจนไปเลยละกันค่ะคุณพายคะคือทางโน้นเขาจองก่อนแล้วนะคะแล้วเขาจองกี่โมงอะคะ11โมงค่ะสวัสดีค่ะคุณทิมหันนี่คุณนิมนาราเจ้าของบูธนี้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะงั้นตกลงกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยเคลียร์พื้นที่ให้พี่ส้มไปเคลียร์กับพนักงานก่อนแล้วกันนะคะไม่เจอกันตั้งนานดูสวยขึ้นอ่ะพายขอบคุณป้าบ่นคิดถึงพายทุกวันเลยนะสาวขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยผมยาวใช่แฟนคิมอยากให้ไว้อ่ะแฟนคิมอ่ะน่ารักมากเลยนะแต่ดูชมัดเลยอ่ะเจ้าอารมณ์ชอบวงการแต่คิมก็รักมากเลยนะสงสัยว่าคิมจะชอบแบบซาดิสอะแล้วคิมจะมาพูดถึงแฟนคิมให้พายฟังทำไมเนี่ยเออจะไว้ผมยาวให้แฟนให้ใครมันก็ไม่เกี่ยวกับพายอะหยุดอย่าล้ำเส้นนะแต่งงานกันไหมพายคิมคิดอะไรบ้าๆจริงๆนะพายปีนึงที่คิมหายไปอ่ะคิมไม่ได้ยอมแพ้เลยนะไม่มีเรื่องไหนเลยที่เกี่ยวกับพายแล้วคิมไม่รู้พายกินนมร้อนตอนนั้นเราไม่ดีพายมองมือถือทุกวันตอน2ทุ่มคิมไม่นั่งคิดทุกวันเรื่องที่พายบอกคิมไว้ผมยาวอย่างที่พายขยายให้ไว้ไงเผื่อว่าวันไหนวันนึงเราบังเอิญเจอกันแบบนี้พายจะได้เห็นว่าคิมทำให้พายแล้วมีอีกเรื่องนึงที่คิมอยากจะบอกพาย
ทำไมความรักในแบบของเราจะต้องแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำไมเราจะต้องมีลูกเพื่อที่จะยืนยันว่าเราจะได้ไม่ทิ้งกันทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะคนที่เขาแต่งงานมีลูกเขาก็เลิกกันโคมที่ผ่านมาคิมผิดคิมรู้แต่ต่อไปเนี้ยคิมจะทำให้มันดีคิมจะใช้เวลาทั้งชีวิตของคิมเพื่อที่จะทำให้พายเชื่อคิมรักพายมากจนไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะรักใครได้อีกถ้าเรายังรักกันอยู่เรามาเริ่มกันใหม่เถอะนะคิมเปลี่ยนใจนะวันกับทุกเดือนละทุกปีจะมีแค่เธอมีแค่เธอเขียนว่าอะไรหรอไม่มีใครจะไม่มองใครมีความมือตายฉันมีแค่เธอขอสัญญา ไม่มีวันนั้นหรอกพายให้เธอรู้ว่าฉันรออยู่ไหนมาดูซิเป็นสาวเปี้ยวไงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดรับใครสักนิดเลย